ให้น้องอะไรน้องอะไรนะที่มาจากจังหวัดตรังเมื่อวานน่ะปังปอนน้องปังปอนน่ะให้จากคุณตาสำราญเป็นลุงสำราญได้ไหมมันแก่ไปนิดหนึ่ง ไม่อยากเป็นคุณตาใช่ไหม โอ้น้องก็เก่งมากนะฮะพี่สำราญทราบไหมฮะว่างานสงกรานต์ของเรา2วันที่ผ่านมาเนี่ยการเต้นที่นี่นะครับทำลายสถิติโลกไปแล้วนะฮะจริงว่ะครับเต้นต่อเนื่องแน่นอน2ชั่วโมงแล้วเต้นต่อครับเต้นต่อเนื่องนอน2ชั่วโมงแล้วเต้นต่อเต้นต่อโอ้โหสนุกมากวันนี้นะครับผมก็มาร่วมแต่เช้ามาร่วมงานตอนที่เขารถแห่พระอย่างที่เห็นนะครับบางหมู่บ้านนี่เอากลับไปแล้วนะฮะแต่ว่าแต่ละหมู่บ้านนี่ประจงจัดกันแบบสุดฝีมือฮะผมแอบดูทางมือถืออยู่วันนี้ปวดตัวนอนดูทาง iPhone ตอนพักเช้าสนุกฮะแล้วก็แต่ละหมู่บ้านที่เขาจัดรถแห่พระนี่นะครับตอนลงมือทำเนี่ยเอาผ้าล้อมไม่ให้ใครเห็นอย่างนี้ผู้ใหญ่สาธิตไหนๆก็ไหนๆน้องก็มีภาพให้ดูนิดนึงอ้าวเหรอมีภาพผู้ใหญ่ด้วยเอาภาพมาดูหน่อยดูสิผมดูมาจากเมเนเจอร์ออนไลน์เสียดายไม่มีภาพคุณตาสำราญนี่นี่เห็นไหมนี่อันนี้รถของหมู่บ้านอะไรเนี่ยอันเนี้ยก็มีสีรูปก่อนเลือกตั้งนะฮะของหมู่บ้านอะไรครับรถคันนี้ครับอ๋อเดี๋ยวๆๆเมื่อกี้เอ๊ะนี่ป้าอะไรเนี่ยเทพีสงกรานต์ป่ะเนี่ยเทพีสงกรานต์โอ้ที่กระทรวงมหาดไทยเค้าไม่มีประกวดนางงามนะเสน่ห์บอกเอาเลยเค้าประกวดนางงอมอ๋อนางงอมนี่สีเขียวอ๋อย้อนสีเขียวนี่ต้องย้อนสีเขียวหน่อยสีเขียวนี่รู้เลยว่าเป็นของหมู่บ้านอะไรลาดพร้าวนักรบบ้านอะไรครับนักรบเสื้อเขียวแล้วราดพร้าวนี่นั่งเต็มเลยเนี่ยราดพร้าวฮะตอนนี้เขาเป็นตอนที่เขาจะเริ่มเคลื่อนขบวนนะครับอันนี้ก็ขบวนครับอ้าวต่อไปนี่เป็นรถแห่พระซึ่งแบบโอ้จัดประณีตมากฮะพระดอกไม้ส่งดอกไม้สดนี่พระจากไหนคุณพี่สังเกตป้ายพังงานนั้นไหมฮะมุมกล้องเขาดีมากเลยนะคือเขาอยู่ทุกมุมกล้องเลยครับเนี่ยแสดงเขาแหมต้องรู้ว่ารู้มุมกล้องเป็นดาราอ้าวฮะพระพุทธรูปนี่โอ้นี่โนราอันนี้ของหมู่บ้านอนุสาวรีย์ชัยครับจัดกันมาฮะมีมโนราด้วยอันนี้ของลาดพร้าวเขาอ้าวเชิญต่อครับอนุสาวรีย์ชัยอันนี้ไม่ได้ประกวดเทพีคนข้างหน้าเนี่ยประกวดตัวดำสุดและชนะเลยลูกหมีอันนี้นี่ฝาแฝดลูกหมีใช่ไหมเห็นตัวขาวเนี่ยใช่หน้าหนุ่มกับลูกหมีตัวจริงโอ้โหนี่เขามีอย่างนี้จริงๆนะวันนี้จัดมาเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวเทพีจะเป็นลมวันนี้หมู่บ้านไหนนี่หรือเทพีกลางอันนี้ของหมู่บ้านไหนครับมีเทพีครับฮะสวนลุมสีลมโอ้โหของหมู่บ้านสีลมที่เราได้ยินชัดเพราะว่าเสียงป้าพิษนะฮะเดิมนี่เขาจะใช้ป้าพิษนะฮะโอ้นี่บรรยากาศนี่ก่อนเคลื่อนขบวนโนราโนราแล้วมีอ้าวเอ๊ะลูกหมีมาแรงสักพักหนึ่งนะครับลูกหมีกับคุณนัทพลเนี่ยเจอรถขนน้ำอ๋อพี่แกก็ขึ้นไปบนรถขนน้ำแล้วก็สาดน้ำกับคนไปรอบๆแบบเนี้ยครับบังเอิญเหลือบมาเห็นผมพอดีอสาธิตเลยเจอไปเต็มๆเลยครับอ๋อนี่พ่อนัทพลคุณหน้าคุณตาอีกคนหนึ่งทำหน้าเหมือนร้อนมากนะฮะอีกคนหนึ่งนั่งสมาธิฮะอ่ะต่อไปครับนี่ก็ขบวนตอนเริ่มเคลื่อนนะครับรถคันหน้าก็เป็นรถพระนะครับนี่เป็นนี่ของเราอย่างแรงก็ขนาดนี้นะนี่แรงแล้วนะนี่แหละที่ผมกำลังจะบอกว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาชมว่าสงกรานต์ที่นี่รักษาวัฒนธรรมไทยได้ดีที่สุดกับพี่น้องต้องปรบมือให้ตัวเองไม่มีประเภทถอดเสื้อเต้นนะครับเอ๊ะไหนเคยรู้สึกมีภาพผู้ใหญ่สาธิตด้วยนะเอาดูต่อไปสิพูดปั๊บมาเลยอ๋อนี่คุณสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่ตอนที่กำลังจะเริ่มแข่งกีฬาพื้นบ้านที่นี่นะครับตอนภาคบ่ายก่อนแข่งกีฬาพื้นบ้านเนี่ยมีพิธีเปิดด้วยวันนี้ลุงกำนันเนี่ยติดตรวจต้นฉบับหนังสืออยู่สาธิตเป็นผู้รายงานแล้วก็พี่วิทยาเป็นคนเปิดนะคุณสมบูรณ์มาเป็นผู้อำนวยการการแข่งขันด้วยใช่แล้วครับกับสสเบลนาริษาครับและก็คณะอ๋อครับคุณโอด้วยนะฮะอันนี้ก็เริ่มกองเชียร์นี่ของอโศกหรือลาภประสงค์
ลาดประสงค์ฮะลาดประสงค์ฮะกองเชียร์เขาเชียร์ลีดเดอร์โอ้โหใครอยากได้ภาพนะไปเซฟภาพเอาเองนะในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์เมเนเจอร์นะฮะโอ้ขอบพระคุณมากนะฮะที่กองเชียร์ตะกี้กองเชียร์สวรีนี่กองเชียร์ปทุมวันสีชมพูเนี่ยเต้นกันเขาใช้แคร่เลยกำนันเนี่ยเป็นที่เต้นเรียกว่าเต้นกันแคร่แทบจะพังเลยแหละครับนี่แข่งวิ่งกระสอบฮะวิ่งกระสอบวิ่งกระสอบแว่งวิ่งกระสอบนี่อันนี้เป็นกระสอบข้าวจากโครงการจำนำข้าวรัฐบาลนะเห็นผู้ใหญ่ประกาศสะท้อนการจำนำข้าวที่ล้มเหลวเลยใช่เลยเอามาวิ่งซะเลยใช่อุ้ยตายในใครถ่ายรูปเรามาเนี่ยอ๋อนี่หน้าตาเหมือนนักท่องเที่ยวฮ่องกงเลยหน้าดำไปนิดโอ้โหนี่เอ๊ะเล่นเส้นทั้งภาพว่ะนี่ฮะสามภาพแล้วนะนี่โอเคโอเคขอบคุณครับขอบพระคุณครับเมเนเจอร์ออนไลน์อย่างนี้ครับคุณสำราญที่กำลังจะบอกกับพี่น้องก็คือว่างานสงกรานต์สองวันนี้ต้องขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับ1เรียกได้ว่าปืนฉีดน้ำที่ฉีดน้ำเนี่ยเก็บได้ครบรอบสวนลุมน้ำไม่เข้ามาพี่น้องมาใช้น้ำในสวนลุมน่ารักทุกคนเลยครับพี่น้องครับปรบมือดังๆเลย2ทุกคนมาร่วมงานแบบตั้งใจมากแล้วก็อยู่ร่วมกิจกรรมกันแบบพี่แบบน้องอ่ะมีความรักมีความสามัคคีกันเป็นการสะท้อนถึงพลังของกปปส.และพี่น้องมวลมหาประชาชนอย่างดียิ่งต้องปรบมือให้กับทุกคนเลยครับ2วันที่ผ่านมา3เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปแล้วเราได้รับคำชมเชยว่าเรารักษาธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ได้อย่างงดงามแล้วก็ใครก็ตามที่ดูอยู่ทางจอทีวีเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไปทำมาประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยู่ในสวนลุมทั้งหมด2วันนี้เลยครับน่าภูมิใจมากนะอันนี้เรื่องจริงนะผมดูถ่ายทอดสดที่ถนนข้าวสารถนนข้าวเหนียวขอนแก่นถนนข้าวเจ้าถนนข้าวเม่าอะไรก็แล้วแต่นะสู้ถนนอะไรนี่นะผู้ใหญ่สู้ถนนสวนลุมไม่ได้สงกรานต์สวนลุมสุดยอดนี่ไม่ได้ชมกันเองนะฮะใช่คือกลับสู่วิถีไทยจริงๆใช่ฮะแล้วตรงซุ้มน้ำมนต์เนี่ยผมไปยืนดูมาแล้ววันนี้น่าภูมิใจมากตรงซุ้มน้ำมนต์เนี่ยคนมาด้วยความตั้งใจนี่ยังรถอยู่ป่ะยังอยู่ฮะยังเปิดถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งมั้งฮะทุ่มหนึ่งนะฮะบางท่านเนี่ยนะครับมารถเข็นให้ลูกหลานเข็นมาเลยโอ้โหมาเข็นมาผ่านซุ้มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็หลังจากผ่านซุ้มน้ำมนต์ไปแล้วเนี่ยบางคนอยากได้น้ำมนต์กลับบ้านครับเอาขวดมาแล้วลองตรงไหนรู้ป่ะมันจะเป็นผ้ายางอยู่แล้วฝอยที่ไปเกาะนี่จะเป็นหยดน้ำอ๋อยืนรับทีละหยด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 กว่าจะเต็มเนี่ยครึ่งวันนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีความเพียรสุดยอดปรบมือให้ด้วยครับมีความเพียรสูงมากทีนี้โปรแกรมคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมีดนตรีลูกทุ่งนะครับแล้วจะมีประกวดเทพีประกวดเทพีปีนี้ก็พิเศษนะครับกรรมการนั่งคุยกันอยู่และกรรมการประกวดเทพีนี่ระดับชาติกันหมดนะฮะก็จะมีช่วงท่านกำนันพูดเสร็จก็มีกิจกรรมบันเทิงส่วนที่เห็นขึ้นเป็นเวทีขึ้นมานะครับอย่าคิดว่าเป็นโรงอะไรอย่างอื่นนะฮะเป็นโรงหนังตะลุงครับคืนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่ามีหนังตะลุงเล่นตรงนี้ครับพี่น้องครับมานั่งดูได้เลยตรงนั่งแคร่แลกำนันนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นไปจนถึงสว่างวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องผมนัดพี่น้องเวลาประมาณ9โมงนะฮะเราจะมีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุซึ่งทางเราได้เชิญมาประมาณ50ท่านรวมทั้งผู้สูงอายุจากแต่ละหมู่บ้านในสวนลุมพินีอีกหมู่บ้านละ10ท่านเป็น60ประมาณ100กว่าท่านครับแล้วการรดน้ำดำหัวจะเริ่มเวลา 9:30 นครับแต่พี่น้องขอให้พร้อม9โมงจัดตรงที่โดม2นะครับแต่ว่าที่พิเศษคือ10โมงเช้าหลวงปู่พุทธอิสระจะมีพระกับเนนมาอีกทั้งหมด60รูปครับพี่น้องครับวันพรุ่งนี้ครับใน60รูปวันพรุ่งนี้นั้นหลวงปู่ก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าจะเปิดให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้รดน้ำขอพรหลวงปู่กับพระและเนนที่มาทั้งหมดด้วยและพิเศษก็คือ
หลวงปู่บอกว่าจะมีเป็นของที่ระลึกบางอย่างมามอบให้กับคนที่รดน้ำขอพรหลวงปู่ด้วยนะครับหลังจากรดน้ำขอพรหลวงปู่เสร็จแล้วก็ถวายพระทหารเพลหลวงปู่กับพระและเนนที่มาในวันพรุ่งนี้ส่วนบ่ายวันพรุ่งนี้บนเวทีสวนลุมมีกิจกรรมต่อเนื่องยาวต่อไปจนตั้งค่ำคืนดึกดื่นนะครับแต่ว่ากิจกรรมด้านสงกรานต์อื่นที่เป็นกิจกรรมสาดน้ำทั้งหลายเนี่ยจบแค่รดน้ำผู้สูงอายุจะมีเฉพาะกิจกรรมภาคเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้หลายๆท่านที่อยากจะไปสัมผัสกับสงกรานต์สีลมหรือบริเวณรอบๆสวนลุมเนี่ยได้นะครับแต่ว่าสงกรานต์ในสวนลุมปลอดแอลกอฮอล์ใครไปข้างนอกเติมแอลกอฮอล์เข้ามาแล้วเยอะเกินขนาดไม่ต้องห่วงครับให้นอนที่ประตูรั้วจนสว่างฮะข้างในก็จะได้สนุกสนานกันต่อไปส่วนวันพรุ่งนี้น้ำมนต์นะครับก็จะเปิดให้จนกระทั่งค่ำนะครับเพื่อให้ท่านได้ผ่านซุ้มน้ำมนต์ในวันพรุ่งนี้ก็จะเปิดอีก1วันนะครับแล้วจบวันพรุ่งนี้แล้วค่อยพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำซุ้มน้ำมนต์ต่อหรือไม่ในกรณีที่ยังมีน้ำมนต์เหลืออยู่หรือจะดำเนินการอย่างไรซึ่งผู้ใหญ่จะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่มาช่วยเหลือจัดงานนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด2วันและเราก็คิดว่าจะเรียบร้อยต่อเนื่องจากวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีวันสงกรานต์ทุกคนครับขอบพระคุณครับตกลงหลวงปู่10โมงนะฮะหลวงปู่มาถึง10แต่ว่ากิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเริ่ม9ครึ่งครับ9ครึ่งนะครับโอ้โห